จุด power house ซึ่งติดกับสายส่งแรงสูงนะครับสายส่งแรงสูงอยู่ข้างบนเลยอันนี้เป็นเขตก่อสร้างเงื่อนครับตรงนี้เป็นเขตก่อสร้างท่อส่งน้ำท่อส่งน้ำตัวนี้แม่นแล้วท่อส่งน้ำลงมาใส่เงื่อนจักรโอเคท่อส่งน้ำลงมาฝั่งนี้เงื่อนจักรอาจจะตั้งอยู่จุดนี้โอเคเรื่องพ่อห้าวตั้งอยู่นี้โอเคในต้นนั้นเป็นคลองระบายน้ำมาถ่ายพุ่งจักรลงไปใส่ซีดูนเฮาตั้งเฮ็ดจักอ๋อตรงนี้เออทั้งยาวมัน24เมตร24เมตรนะยาวยาวกว้างนี่15เมตรกว้าง15เมตรเออ15เมตรครับ44แล้วก็น้ําใต้เขื่อนนี่ลงไปห้วยนี้น้ําใต้เขื่อนลงไปตรงห้วยตรงนี้โอเคแป้งในนึงครับแป้งก็เอายินก็เป็นห้องระบายน้ําใต้จักลงใส่ซีโดนซีโดนนั้นลงสู่แหล่งน้ําฝั่งนู้นโอเคแล้วเขาจะเอาตามกฎอีกบ่ได้อีกจนว่าเขาศึกษาธรรมไพ่พ้นธรรมศาสตร์คือพูดง่ายถ้าเราเลื่อนต่ำลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะเราศึกษาแล้วว่าตำแหน่งนี้โอเคแล้วโอเคน้ำมันท่วมขึ้นมามันก็เพียงนั่นเองอ๋อโอเคเพียงก็ใหม่คนละครับเอาเผื่อไว้เอาสูงสุดก็เพียงนั่นแหละจะเอาลงเครื่องจักรจะเอาลงมือก็บ่ได้อีกใช่ถูกต้องเอาแต่เพียงนี้เอาเพียงนี้เพียงกกหน่อยระดับมันประมาณจุดนี้ระดับเครื่องจักรครับปินโอเคนี่ท่อนี่150เมตรท่อฝั่งนี้150เมตร150เมตรโอเครวมสูงมัน18เมตรสูง18เมตรเสาสูง18เมตร18เมตรโอเคเออ18เมตรอ๋อ2828เมตรเสาหนาวแต่ว่าทั้งยาวมันนี่150ยาว150เมตรเออมาใส่เครื่องปั่นมาใส่เครื่องปั่น power house นะเป็นสตอร์ทอมันนี่กับแม็ดเช่าเลยตัวใหญ่ครับแม็ดเช่าอันเส้นผ่ากลางมาพอปีเขาจังแบงใส่ซองหน่อยจักไดมิเตอร์ของท่อเมตร20มาแล้วมาแบงใส่หน่อยจักครับแบงโอเคใส่ซ้ำหน่อยกับใส่แบงซ้ำใช่โอเคครับโอเคแล้วก็เราก็ขึ้นสับสเตชันตรงนี้ซิงเข้ากับสายส่งเลยเอาสายส่งไปดีด้วยเฮ็ดอูไฟอยู่ถึงหมดเลยโอเคสถานีตัวที่เล็กญี่ปุ่นมาเฮ็ดได้อยู่ทำได้ถ้ามันมีสายส่งไว้รองรับอย่างนี้ญี่ปุ่นมันมาเฮ็ดได้อยู่มันก็ยังไม่หายมากแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราเวรคืนเรียบร้อยหมดแล้วฮัลโหลกำลังเบิ่งดูชุดอะไรเขาห้าวกำลังดูข้าวฮะเออฮอตตัวเติบแล้วน้องเบิ่งบอลแข่งบอลนั่ง